เอาละครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับวันนี้นะฮะก็อยู่กับผมนะครับพระมายกับช่องพีมายจังกับเกมOcelis New Dawn นะครับผมวันนี้นะฮะเราย้ายถิ่น ไม่ใช่ย้ายถิ่นเขาเรียกว่าอะไรนะ เราเนี่ยได้ทำการย้ายตัวเองนะครับโดยการวิธีการโผล่มาอย่างรวดเร็วนะครับมาอยู่ณที่ตรงนี้นะครับผมก็ห่างจากจุดโอ้โหมีจุดแดงๆแร่เต็มเลยห่างจากบ้านเรานะครับผม 3,000 กว่ากิโลนะไม่ใช่ 3,000 กว่ากิโล 3,000 กว่าเมตรหรือว่า3กิโลนั่นเองนะครับผมซึ่งผมอัดคลิปไว้แล้วแหละแต่ว่าไฟล์เสียนะฮะก็เลยไม่ได้ลงนะครับเอาเป็นว่าเรามาโผล่กันตรงนี้เลยดีกว่านะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะยานส่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ปล่อยจรวดนะครับแต่ไม่มีจรวดนั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมได้รับเควสนะฮะให้มาที่เหมืองแถวนี้นะฮะซึ่งผมก็เจอเหมืองแล้วล่ะครับแต่ยังไม่ได้เข้าไปนะครับเรามาดูอันนี้กันดีกว่าเห็นหินก้อนแบบนี้ไหมฮะสีดำๆแล้วก็มีทรายเกาะนี่มันได้ของดีนะครับนี่ถือว่าเป็นอะไรที่แหลมมากๆนะครับผมได้พวกทองพวกคอปเปอร์พวกไทเทเนียมนะครับผมซึ่งไทเทเนียมเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่พอดีเลยนะครับผมเราก็ฟาร์มเลยดีกว่านะครับแต่ก็ต้องดูน้ำหนักตัวเองหน่อยนึงนะครับผมเอาละฟาร์มเลย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 นะฮะเอาให้แบบถึง250ก็พอเอ้ย150ก็พอแล้วครับผมมาป้าป๋าขอฟาร์มหน่อยน้องเอ้ยดีมากนะฮะหูเป็นปลูกหินมาฮะได้ฟาร์มหินนักฟาร์มหินในตำนานเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปยังไงเนี่ยรู้สึกมันสูงมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคดีมากครับนั่นแหละครับสิ่งที่ต้องการดีมากทองนี่ต้องเก็บไว้เลยทีเดียวนะฮะโอเคแรมแมวแรมเป็ดแรมเหลือเกินแรมมากๆนะครับเอาล่ะของดีทั้งนั้นต้องอยู่สุดขอบนะเนี่ยถึงจะมาหาเจอเนี่ยแล้วก็ผมอยากให้ท่านผู้ชมชงในการช่างทุยไม่ใช่แล้วครับให้ผู้ชมได้ดูนะครับว่าข้างล่างนี้นะครับแร่เขียวๆนี้นะครับแน่นอนนะครับน่าจะเป็นแร่ที่หายากนะครับแต่เอาไว้ก่อนนะครับเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะฮะเห็นแล้วมันหมั่นไส้อยากฟาร์มหน่อยฟาร์มหน่อยขอฟาร์มหน่อยนี่แม่เจ้าให้ตายสินิสัยเสียจริงๆเลยไทเทเนียมแถวนี้เยอะจริงๆเอ้ยอันนี้แร่ไทเทเนียมเหรอโอ้ได้ไดมอนด์มาด้วยดีนะฮะถือว่าดีขึ้นไปขึ้นเรามีวิธีการไต่เขาโดยการใช้เจ็ตปีนขึ้น What the fuck มีท่อส่งเยอะแยะอันนั้นอะถ้ำนะครับที่ผมจะเข้าไปดูนะครับอ๋อมีทางลงมานี่หว่าโถไม่บอกนะครับเอาละเฮ้อก้อนนี้เป็นฟาร์มเลยแล้วกันไหนเอาเลยนะฮะแม่เจ้าเดี๋ยวเราจะเข้าถ้ำดูนะครับที่จริงเควสมันชี้มาที่ถ้ำนี่แหละนะฮะเราก็ต้องเข้าไปดูหน่อยนึงนะครับเผื่อจะมีอะไรให้เราแบบว่าฟาร์มบ้างนะครับเฮ้ยช่องนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มไอ้ยาต้องกระโดดหน่อยนึงนะฮะเก็บของมาก่อนโอ้โหของดีนะฮะเอาล่ะดีเก็บไม่ได้เต็มชิบหายแล้วเต็มนะครับเดี๋ยวมาฟาร์มแป๊บนึงนะฮะดึบตัวเองพาตัวเองไปที่นี่ก่อนเตาเผาก่อนนะครับโอเคกดตัวนี้นะจะเป็นการเผาทั้งหมดนั่นแหละครับเผาทั้งหมดเลยครับโอเคครับเผาทั้งหมดครับโอเคครับแล้วช่องเราก็จะว่างขึ้นนะฮะกล่องของพวกนี้นะฮะโอ้โหฟาร์มใหม่ได้ตลอดนะครับผมผมเคยฟาร์มแล้วรอบหนึ่งเมื่อคลิปที่แล้วนะครับแล้วมันก็มาให้ฟาร์มอีกแล้วรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นกล่องของทุกอย่างนะครับในเกมนี้ฟาร์มได้ง่ายมากนะครับผมและดูจากลักษณะท่าทีแล้วเนี่ยก็เล่นง่ายมากเลยนะครับผมเพราะมีกล่องของให้ฟาร์มไงนะฮะ
แต่ถ้าเกิดเล่นแบบยากนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาสปาวหรือเวลาอะไรมันจะใช้เวลานานขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ตอนเนี้ยเราฟาร์มง่ายเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับเอาละครับมีน้ำมีอาหารเต็มที่ไม่ต้องคาร์ฟแล้วล่ะฮะของเขิงต่างๆนานาเนี่ยมาเอาที่กล่องของพวกนี้ดีกว่ามั้งผมว่าดูดิเนี่ยโอ้โหว้าวของได้มาเยอะเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยแล้วข้างบนก็มีของให้ฟาร์มอีกนะฮะโอ้โหให้ตายสิมันจะเยอะอะไรขนาดนี้สุดยอดกระสุนปืนก็เพียบแต่ปืนจะพังแล้วให้ตายสิใครก็ได้ช่วยซ่อมปืนให้หน่อยนะฮะเอาละครับผมสร้างกล่องเก็บของมากล่องหนึ่งเหรอผมว่าจะสร้างอีกสักกล่องหนึ่งก็น่าจะดีนะฮะมานี่เลยกด F2 ครั้ง1 2โอเคเรียบร้อยนะครับเอาอันนี้ไปเก็บปะเก็บอันนี้ดื่มซะหน่อยนะฮะดื่มกดดื่มสินั่นแหละดีมากนะครับเทปนี้มีจะล้นโลกอยู่แล้วเนี่ยเก็บผ้าเก็บเทปไปอันนี้ก็เผาไปไม่ต้องสนใจเรานะฮะวัดกล่องบางอันก็ไม่สปาวออกมาแล้วนะครับสปาวบางกล่องเหรอก็โอเคนะถือว่าได้ถือว่าดีอยู่นะฮะโอ้เหมือนเจอของดีเทคออลค่ะเทคออลค่ะนะฮะในถ้ำผมว่าเจอของเยอะแยะน่ะโอเคล่ะทีนี้แม่เจ้าถือว่าฟาร์มได้เกือบตลอดนะครับบางกล่องมันสปาวนี่กระสุนเหรอว้าว Assault Rifle กระสุน Assault Rifle ก็เก็บสิครับจะอยู่รออะไรครับอยู่ทำอะไรครับพี่เก็บเลยครับเก็บให้หมดเลยนั่นแหละครับดีมากดีครับผมโอเคอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะเหมือนฐานปล่อยจรวดมากนะครับตอนแรกที่ผมมาผมนึกว่าเมืองเอ้ยถ้าเมืองจะขนาดนี้เดี๋ยวทะลุไปนี่ยุ่งนะครับไหนดูสิมีกล่องของอะไรไหมโอ้โหเต็มที่อ่ะกระสุนเท่าไหร่ละ14แม็กแล้วเนี่ยยิงกันให้ตัวพุนเลยเนี่ยกระสุนอันนี้น่าจะเป็นกระสุนธรรมดานะครับเลเซอร์เซลล์นะฮะมันยังมีอย่างอื่นอีกนะครับผมนี่ฮะมันยังมีเฮดเซลล์แล้วฮิวเซลล์เหรอเดี๋ยวก่อนฮิตเซลล์แล้วก็แลคเตอร์เซลล์ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะอาจจะเท่าที่เดามันอาจจะแรงขึ้นหรือเปล่าอันล็อกมันมีแค่บอกว่าอันล็อกแต่มันไม่บอกว่าคืออะไรอาจจะแบบกระสุนแรงขึ้นหรือกระสุนฮิลอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็อาจจะเป็นกระสุนแบบเยอะขึ้นหรือกระสุนฮิลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับเอาเป็นว่าเราจะยังไม่ทราบ เราจะยังไม่พูดถึงก่อนดีกว่านะครับผมอาหารเต็มเลยเนี่ยโอ้โหดีมากว้าวทีนี้เราก็จะมีของกินกันแล้วสินะโอ้โหบางทีมันก็ของเยอะไปนะมันเยอะขนาดนี้แล้วเราจะเก็บยังไงไหวเนี่ยโอ้โหดูของสิเยอะเหลือเกินโอเคแล้วก็ปีนขึ้นมาข้างบนได้อีกซึ่งพาร์ทที่แล้วก็ปีนแล้วรอบนึงนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะอัดคลิปไม่ติดนะครับไม่ติดเลยทีเดียวนะพุ่งลงมาปึ๊บใช้เจ็ตชะลอในการลงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแร่อันนี้กับแร่นี้โอเคแร่นี้กับแร่นี้นะฮะแร่เนื้อเอ้ยเดี๋ยวแร่ไดมอนด์นั่นแหละครับเอาไปครับผมตัวจะได้เบาขึ้นหน่อยเราดูน้ำหนักตัวเองได้ไหมน้ำหนักตัวเองอยู่ไหนไม่เป็นไรอันนี้ของเต็มหมดแล้วนี่ล่ะว้าวเราทิ้งเอาไว้ในนี้ดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเอานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่มีเศษเหล็กทำอะไรเลยนะฮะแล้วก็โอ้โหไม่มีอุปกรณ์ด้วยนะครับผมตอนนี้เราต้องเข้าไปในถ้ำก่อนเผื่อเจออุปกรณ์ไงนะฮะปุ๊บมานั่นแหละไมค์ถ้ำนะครับภารกิจครั้งที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครจำได้นะฮะมันจะมีโต๊ะคอมอยู่ด้านหน้าหลังจากที่เราไปคุย
หรือว่าไปสำรวจศพแล้วเนี่ยเราต้องมาโต๊ะคอมเพื่อที่จะเอาไอ้นี่ใส่นะครับแบตเตอรี่ใส่นะฮะแล้วมันถึงจะชี้ภารกิจอีกภารกิจมาให้เราทางนี้นะครับโอเคเราเข้าไปในนี้ด้วยกันเลยดีกว่าเป็นถ้ำที่มืดเหมือนเดิมนะฮะทุกถ้ำเลยนะครับมาเอาล่ะทีนี้เราก็ขอปืนหน่อยนึงไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรอันตรายหรือเปล่านะฮะถ้ำที่แล้วเราก็เจอเนาะถ้ำนี้เราไม่แน่ใจว่าจะเจอไหมนะฮะนี่ไงศพโอเคกดโอ้มีแผ่นดิสอะไรสักอย่างอยู่ด้วยผมว่าต้องเอาไปเปิดดูอะนะฮะถึงจะรู้ว่าคืออะไรนะครับล่ะค่อยๆเข้าไปถ้ามีศพแสดงว่าที่นี่อาจจะอันตรายก็ได้นะครับผมอันนี้เป็นรถขุดเหมืองเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูทางที่ไม่มีรถก่อนเผื่อน่าจะไปได้ต่อนะฮะมีประตูนะครับผมต้องใช้ดิสอันล็อกโอเคอันล็อกแล้วนะครับเปิดประตูแล้วไหนไปดูทางรถก่อนนะครับผมว่าทางรถน่าจะปลอดภัยอยู่ว้าวอันตรายพอๆกันเลยนะเนี่ยโอเคครับผมค่อยๆเดินลงนะค่อยๆระวังนะฮะเสียงในเหมืองก็ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะครับมีเสียงสัตว์ประหลาดด้วยนะครับผมคงไม่ได้เกาะอยู่ตามเพดานหรอกนะไม่แล้วก็มีพวกเหมือนกับรถรางนะครับแล้วประตูฝั่งนี้ก็เปิดเฮ้ยอะไรอะไรสวัดไปอะไรสแครดไปว้าวนี่มันอะไรเนี่ยโอเคตายซะว้าวผมเหมือนเจอกล่องอะไรไม่รู้อยู่เปลี่ยนกระสุนก่อน What the fuck นั่นแหละครับนั่นแหละครับโอ้โหอันตรายมากมันคือตัวอะไรเนี่ยมีอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างบนอ้าวติดประตูอ้าวติดประตูอีกนั่นแหละครับมาประตูนี้รู้สึกจะประตูนิรภัยเลยละมั้งเนี่ยนะฮะเหลือ2นัดเองเหรออ้าว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 ใจเย็นใจเย็นไอ้น้องรู้สึกมันจะติดประตูนะครับผมอันนี้เหมือนไข่เหมือนอะไรสักอย่างนั่นแหละครับผมโอ้เปลี่ยนกระสุนแป๊บนั่นแหละครับคริติคอลผมยิงขามันให้ที่คริติคอลกันแล้วกันเนาะไม่โดนอ่ะมันโดนประตูอ่ะเปลี่ยนกระสุนก็อ้าวเดี๋ยวผมรอขามันมาก่อนดีกว่านะฮะรู้สึกจะเป็นบั๊กที่รู้สึกมันจะไปแล้วมั้งถ้าเกิดไม่มีเสียงดนตรีขึ้นมันน่าจะเลิกสนใจเราแล้วนะครับนั่นแหละครับตายไปครับนี่คืออะไรเนี่ยมันคือเหมืองอะไรเนี่ยมันมีการทดลองอะไรแถวนี้เหรอโอ้ยขยับได้ด้วยโอ้ยน่ากลัวมันจะออกมาเกาะหน้าเราเหมือนเอเลี่ยนไหมเคาะได้ป่ะเฮ้ยน่ากลัวจริงผมรีบวิ่งเลยดีกว่าโอ้โหมีแร่อะไรบางอย่างที่นั่นไงครับพลูโตเนียมครับผมว้าวมีแร่พลูโตเนียมด้วยแต่ไอไข่พวกนี้มันจะฟักหรือเปล่าเนี่ยดิประเด็นน่าจะเป็นไข่ตัวพวกตะกี้นี้นะครับมาดูในเหมืองกันดีกว่านะครับมีทางลงไปด้วยนะครับลองลงไปดูกันดีกว่าเจอพลูโตเนียมอีกแล้วนะฮะแล้วก็มีทางแยกไปนะครับผมโอเคเราขุดพลูโตเนียมมาอีกกว่านะครับผมเอาละแบตเตอรี่ถ่านเราก็เหลือครึ่งนึงแล้วนะครับต้องประหยัดหน่อยนึงนะฮะสังเกตได้นะครับผมมีช่องทางลับไหมเหมือนในถ้ำที่แล้วไม่มีนะครับมีช่องทางลัดไปหาพลูโตเนียมเป็นส่วนนะครับเหมืองที่นี่ก็โอเคฮะอันนี้คอปเปอร์นะครับผมพยายามที่จะเก็บไม่เยอะนะฮะเผื่ออาจจะต้องเจอกับอะไรบางอย่างอื่นอีกนะครับว้าวสุดยอดว้าวไม่สุดยอดแล้วนั่นมันโอ้โหนี่แน่นะครับ
ข้างหน้ามันไม่สุดยอดแล้วข้างหน้ามันตัวใหญ่เลยอื้อขอกลับก่อนนะครับน่าจะเป็นบอสไฟท์ด้วยซ้ำนะครับผมโอ้โหแล้วปืนเราแบบมีไม่พอด้วยเดี๋ยวกลับทางไหนกลับทางไหนเร็วฮึบมันอาศัยอยู่ในเหมืองนี่เองมันอาจจะฆ่าคนในเหมืองตายหมดแล้วก็ได้อันนี้อาจจะเป็นไข่ของพวกมันนะฮะที่เราเดาเรากลับทางออกเร็วโอ้โหนี่มันหนังเอเลี่ยนชัดๆโอ้มีฟีโนมอร์ฟมั้ยเนี่ยอันตรายจริงๆนะฮะเราลองไปอีกทางนึงก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าตะกี้นี่เราได้ทราบแล้วนะครับว่าข้างในอ่ะเป็นตัวยักษ์มากเลยครับยักษ์กว่าตัวข้างนอกอีกหลายเท่าเลยนะครับผมโอ้โหอันตรายจริงๆฮะตอนนี้ผมยังไม่อาจที่จะกล้าได้แม่รู้อย่างนี้มาทางนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าทางนี้เป็นสิ่งเป็นอุปกรณ์เก็บของเป็นที่เก็บของนั่นเองนะครับโถโอเคครับผมอยากจะมาร์คพิกัดตรงนี้มากกด F open เนาะ open ไม่ได้ครับเปิดไม่ได้ครับผมท่านผู้ชมครับได้ยินเสียงแตกๆๆๆมั้ยฮะนั่นนะฮะผมพยายามเปิดอยู่นี่เปิดได้นะครับแต่ว่ากล่องบางกล่องก็เปิดไม่ได้นะครับคือมันต้องใช้อะไรในการเปิดนะฮะหรือปุ่มกดผมพังเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยปุ่มกดผมพังเหรอก็ไม่ได้พังนี่ยาโอ้ผมว่าผมเริ่มที่จะสู้กับไอ้ตัวตะกี้นี้ได้ล้อเล่นนะครับยังไม่ได้ครับคุณดูอาวุธผมก่อนนะครับแม่เจ้านะฮะหรือจะลองไปสู้ดีผมว่าน่าจะลองไปสู้ดีกว่าอันนี้อะไรเนี่ย power on เปิดไม่ติดเหรออ๋อเปิดติดแล้วนะครับผมโอเคไฟมันเปิดติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปิดไฟฉายแค่นี้นะสว่างให้มากกว่านี้ไม่ได้เหรอลองปิดดิปิดไม่ได้ด้วยโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเอาล่ะผมว่าเดี๋ยวผมต้องกลับไปตั้งหลักก่อนนะครับในการคราฟปืนคราฟอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาสู้ใหม่เดี๋ยวก่อนนะฮึบกระโดดไอ้ย่าเอาละเดินลงตรงนี้โอเคทำนี้ถือว่าโอเคนะครับผมสร้างมาได้แบบสุดยอดมากอัปเดตได้ดีจริงๆนะครับชอบแล้วก็มีเควสมีอะไรเพิ่มเติมได้แบบสุดยอดมากนะครับออกดีกว่านะฮะเอาละครับผมตอนนี้ก็ออกมาจากถ้ำออกมาจากถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผมว่าตอนนี้เควสของเราก็มีแค่ทำฟล็อกนะครับผมซึ่งแร่ที่เราต้องการก็คือลิเธียมนะฮะเพราะขาดลิเธียมนี่เองผมถึงมาเก็บลิเธียมแถวนี้นะครับผมเอาละมาเราไม่ได้ของอะไรเลยนะฮะนอกจากของพวกนี้เล็กๆน้อยๆนะครับผมว่าน่าจะครับตู้เก็บของขาดอยู่อีกเหรอแม่เจ้าคิดว่าครบแล้วซะอีกนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะฮะผมว่าผมต้องทิ้งของบางอย่างไปจากกล่องนี้แล้วล่ะเดี๋ยวก่อนเทคออลก่อนน้ำหนัก122แม่เจ้าถือว่าหนักกันเลยทีเดียวนะครับมีโอ้โหลิเธียมเราจะเอาไทเทเนียมก่อนแต่แรกลิเธียมก็สำคัญเก็บไว้นะครับเอาอะไรทิ้งไปดีอ่ะพวกนี้มันหนักกี่กิโลเนี่ย2กิโลกรัมเฮ้ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างดูดิอันนี้ก็ไม่ได้อาจจะเป็นอาหารเหลือสักอย่างผมก็อยากเก็บชิ้นส่วนเอเลี่ยนนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะล่าได้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ดรอปไปเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นเนื้อเอเลี่ยนเนื้อเอเลี่ยนนี้ผมเดี๋ยวก่อนเก็บก่อนผมว่าน่าจะไปต้มได้แหละในเนี้ยดูสิใช่ไหมนี่ไงใช้มิดจัดการเลยอันนี้ล่ะนี่ไงเราทำเนื้อเอเลี่ยนย่างกินกันดีกว่านะครับเอาเลยครับผมมันจะได้แบบน้ำหนักจะได้เบาขึ้นนั่นแหละครับดีมากครับผมพลูโตเนียมก็เอาเลยครับผมคอปเปอร์เอาเลยนะฮะโอเคผมจะขอเวลาอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับผมเอาละครับผมตอนนี้นะฮะฝนก็ได้ตกลงมาแล้วนะครับกับผมก็เรียบร้อยเผาเสร็จแล้วเอาเก็บเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็เดินทางกลับกันดีกว่านะครับพร้อมกับเสียงเพลงที่ Oh my god เสียงเพลงอะไรนี่ช่างดูแบบว่าตริงติงงิงงิงเหลือเกินนะฮะก็ท่านผู้ชมอาจจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะเพราะว่าผมเบาเสียงเพลงลงนะครับอ๋อทางเดินมันมาทางนี้นี่เองโอเคได้ได้งั้นเราก็ไปทางที่มันเดินกันกันแล้วกันนะฮะค่อย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 โอเคโอ้ยอุตส่าห์ค่อย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 ลอดลงแล้วผมลืมไปว่ามันสามารถกดได้แค่2ครั้งนะครับในการใช้เจ็ตแพดหรือว่าในการใช้โฮเวอร์นะครับผมเอาล่ะเราก็ไปตามทางของเรานะไม่ต้องไปยุ่งกับสัตว์ตัวอะไรนะอย่ามายุ่งกับเรานะโอเคนะฮะเจอกันอีกทีตอนอยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าตอนเดินทางกลับนี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรเข้ามายุ่งนะครับผมเรามาถึงกันสักทีนะฮะสำหรับที่พักของเรานะครับผมท่านผู้ชมทั้งหลายและแล้วณบัดนี้เราจะทำการคราฟของในยามค่ำคืนกันนะครับสิ่งที่เราจะคราฟนั้นก็คือทันไอ้เจ้าเครื่องฟอกนี่เองนะครับหนึ่งในภารกิจของเรามันต้องใช้เหล็ก4ก้อนมาขอเหล็ก4ก้อนหน่อยอุตตะเหล็กอยู่ไหนอะมันจะหนักไปไหมอะผมว่าเก็บของบางอย่างไปอย่างเช่นไทเทเนียมที่เราเอามาเยอะแยะมากมายก่ายกองเก็บไปสักอันนึงนะฮะอุตตะอันนี้อลูมิเนียมนะฮะแล้วก็เก็บนี่นะฮะวิเทียมนะครับเป็นแร่หายากอีกหนึ่งชนิดที่แม่งหายากมากๆเลยนะครับโอเคเรามาสร้างวัดขาดเหล็กอ๋อลืมไปเหล็กอยู่ไหนอ่ะอันนี้ลิตรอันนี้เหล็กใช่ไหมอันนี้อลูมิเนียมอันนี้ไงเหล็กโอเคครับผมนี่โอ้เครื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยครับตรงนี้ก็แล้วกันเนาะไปจัดการนะฮะก่อนที่จะปิดคลิปกันนะครับเรียบร้อยไอ้เจ้าเครื่องนี้มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเผาเหล็กได้เยอะขึ้นโอ้ครับของได้โอเคขึ้นโอเคนี่ไงครับเชเวลได้แล้วนะครับต้องการลิเทียม4โอเคแล้วก็นอกนั้นนี่เราครับชื่อไม่ออกครับค้อนอเนกประสงค์ที่เรามีอยู่ตั้งแต่แรกได้แล้วนะครับผมแล้วก็โซลาร์เซลล์แบบ small kit นะครับโอเคครับอ๋ออันนี้ครับกระสุนปืนในนี้นี่เองเหรออันนี้ bow rifle อันนี้ assault rifle แล้วเวลาเราอยากซ่อมของอะไม่รู้สิต่อไปภารกิจมีให้ขึ้นอีกไหมภารกิจเราไม่มีแล้วนะครับผมเลเวลเพิ่มขึ้นมา2โอเคอัพสปีดกับ stamina energy ไม่ใช่ engineer 52ถือว่าเยอะนะไปทางอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปทางอาหารดีกว่านี่อาหารเราได้แล้วครับพออาหารเราได้แล้วเนี่ยเราก็ไปทางนี้เลยดีกว่านะฮะอันนี้เราคราฟไปแล้วอุ้ยยังไม่คราฟนี่หว่าโอเคยังไม่ได้เรียนรู้นี่หว่านะฮะคอมแบทสกิลเรานะฮะเอาเป็นธงปักไว้ก่อน1อันนะครับผมอยากคราฟธงมาปักที่นี่มากเลยแล้วก็ซีนวิทยาศาสตร์เรายังไม่กระเตื้องคืบหน้าไปไหนมันต้องสร้างของเยอะมั้งฮะโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมเป็นพาร์ทที่3นะครับที่เราไม่ค่อยได้อะไรเลยสักอย่างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีช่วงการเดินทางมีอะไรแล้วก็เราอาจจะได้ในเรื่องของสำรวจถ้ำแล้วก็เคลียร์มิชชั่นต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมคิดว่ามิชชั่นต่างๆเนี่ยเคลียร์แล้วนะฮะต่อไปเราก็ไม่มีอะไรแล้วนอกจากที่จะสร้างบ้านทำนู่นทำนี่นะครับล่ามอนไปเรื่อยๆนะครับรอการอัปเดตต่อไปนะครับผมว่ามันจะมีมิชชั่นอะไรเพิ่มเติมมาไหมในเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับผมโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับ